ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเวลานั่งแท็กซี่ไปหรือวินมอเตอร์ไซค์ไปก็ต้องบอกเขานะคะว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเพราะว่าถ้าพูดว่าสภากาชาดไทยมันจะมีหลายตึกยิ่งใหญ่เยอะแยะไปหมดเลยอาจจะผิดตึกได้นะคะเมื่อไปถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย National Bar Center Thai Red Cross Society แล้วเนี่ยก็ไปกรอกเอกสารเพื่อแสดงเจตจำนงว่าจะบริจาคโลหิตกรอกประวัติส่วนตัวประวัติการรักษาการเจ็บป่วยโรคประจำตัวประวัติการสักถ้าคุณมีการสักคิ้วหรือสักอะไรก็ตามร่างกายของคุณนะคะต้องเว้นระยะ1ปีนะคะถึงจะบริจาคเลือดได้ค่ะแล้วไม่ควรจะรับประทานอาหารที่ไขมันสูงก่อนที่จะไปบริจาคเลือดดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคุณควรจะเตรียมตัวสำหรับการบริจาคเลือด 1-2 อาทิตย์นอนให้อิ่มนอนให้สบายรับประทานอาหารพวกธาตุเหล็กเช่นตับไตไส้พุงอะไรเป็นต้นหรือรับประทานธาตุเหล็กพวกฟอลิกแอซิดพวกนี้เสริมได้เช่นกันเมื่อเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปกดบัตรคิวหลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยเมื่อได้บัตรคิวเขาก็จะลงทะเบียนให้พอลงทะเบียนให้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรอตรวจเลือดปลายนิ้วอีกทีนึงว่าความเข้มข้นของเลือดเป็นยังไงบริจาคเลือดได้หรือเปล่าเมื่อตรวจผ่านก็จะให้ไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการอีกทีนึงอ้อข้าพเจ้าลืมบอกไปนะคะตอนที่คุณกรอกไปสมัครหรือก่อนกดบัตรคิวคุณควรจะไปวัดความดันด้วยตนเองก่อนเพราะมันจะมีเครื่องวัดความดันอยู่เต็มเลยอะค่ะเต็มประมาณ 10-20 เครื่องนะคะเมื่อวัดความดันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปแจ้งความดันกับแพทย์ที่ประเมินอาการร่างกายของท่านด้วยเมื่อประเมินผ่านแพทย์ก็จะออเดอร์นะคะให้ดื่มน้ำประมาณ4แก้วน้ำก็จะใช้ระบบเลเซอร์อะไรความร้อนเหรอคะอินฟราเรดเหรอคะเมื่อเรายื่นมือไปน้ำก็จะออกมาแล้วออกแก้วตวงนะคะประมาณ4แก้วข้าพเจ้าคิดว่าก็ประมาณเกือบ2ขวดขนาดนี้อันนี้ขวดหนึ่งประมาณ0จุดก็ประมาณ2ขวดนี่แหละแล้วก็ดื่มไปแต่เพื่อนๆจะสามารถที่จะดื่มจากบ้านไปให้ครบอย่างน้อย4แก้วก่อนก็ได้ค่ะเมื่อดื่มน้ำอะไรเรียบร้อยก็ไปรอเพื่อบริจาคเลือดที่ชั้น2ตรงบันไดเลื่อนหรือจะขึ้นบันไดธรรมดาไปก็ได้นะคะก็เลือกเลยค่ะว่าจะเอาแขนซ้ายหรือแขนขวานะคะแต่มันไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าเขาเจาะจนเป็นมืออาชีพอะไม่รู้สึกอะไรมันก็เหมือนแค่มดกัดเพราะว่าเขาเจาะทุกวันนะคะอย่างข้าพเจ้าเขาก็บริจาคไปแค่ถุงเดียวเท่านั้นเองใช้เวลาประมาณ5นาทีมั้งไม่เกินนี้ค่ะแป๊บเดียว5นาทีแล้วรวมเตรียมตัวด้วยก็แค่ประมาณ10นาทีเมื่อบริจาคเสร็จก็มาดื่มน้ำหวานดื่มโอวาตินหรือทานขนมแล้วพักให้หายเพียถ้าไม่มีอาการอะไรก็สามารถที่จะเดินออกจากศูนย์บริจาคโลหิตกลับบ้านได้เลยก็ไม่มีอาการอะไรเพราะว่าเราเตรียมตัวไปอย่างดีใช่ไหมคะระหว่างที่เราไปบริจาคเลือดเนี่ยห้ามถ่ายรูปในห้องบริจาคเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นกฎหมายสิทธิผู้ป่วยที่จะต้องโปรเทคเวลาคุณไปถ่ายรูปมันอาจจะมีคนไข้คนอื่นๆด้วยดังนั้นจึงเป็นกฎหมายห้ามถ่ายรูปในห้องที่บริจาคเลือดแต่คุณจะถ่ายรูปตัวคุณเองคุณจะโพสต์มันก็เรื่องของคุณไม่มีใครมาฟ้องคุณแต่คุณไม่ควรจะถ่ายคนอื่นนั่นเองนะคะมันเป็นกฎหมายค่ะการบริจาคเลือดก็ไม่ได้เกี่ยวกับได้บุญหรือได้กรรมอะไรหรอกนะคะบริจาคเพื่อสุขภาพตนเองเพื่อลดภาวะโรคหัวใจเพื่อ
ลดภาวะคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเพื่อให้เราสุขภาพดีซึ่งบริจาคได้ทุก3เดือนเลยนะคะเขาจะมีคิวนัดให้อย่างนี้ค่ะคิวนัดว่าเราบริจาคไปกี่ครั้งอันนี้ก็ของข้าพเจ้าก็บริจาคอีกทีก็21กันยาก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าก็บริจาคทุก3เดือนระหว่างบริจาคเขาจะให้กำมันจะเป็นท่อกลมๆแต่ข้าพเจ้าว่าแข็งอะค่ะถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้ก็พกไปด้วยก็ได้นะพกไปเราจะได้บีบง่ายหน่อยไงแบบเนี้ยมันนิ่มๆ